กลับมานะครับยังไม่จบนะครับสำหรับความอาลัยรักของประชาชนคนไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะชลพรโดยเฉพาะคนที่เรียกว่าชาวเลนะคะมีการคนรักเลคนรักเลค่ะคนรักเลนะคะที่บริเวณหน้าศูนย์บริการการท่องเที่ยวชายหาดบ้านกรูดค่ะแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศชื่อดังในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยต่างประเทศไปชมนิทรรศการรูปที่มีทุกบ้านค่ะซึ่งเป็นการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9จัดสวยงามที่ชายหาดนะคะ อีกกลุ่มนึงนะคะคุณวิทูลพุกจันทร์ตัวแทนกลุ่มคนรักเลเนี่ยบอกว่าเป็นการจัดขึ้นมาด้วยความร่วมมือของประชาชนในทุกพื้นที่ล่ะค่ะที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสำหรับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่นำมาจัดแสดงได้นำต้นแบบร้อยภาพจากหน่วยงานของราชการบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านกรูดมาพิมพ์ให้มีขนาดใหญ่แล้วก็นำมาจัดวางที่ชายหาดมีห้องเรียนจำลองแบบย้อนยุคด้วยนะคะก็เชิญกันเลยค่ะบ้านกรูดประจวบค่ะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับทีมจิตติวัฒน์เตชะรัตนยืนยงหนุ่มผมยาวรุ่นน้องกรุงเทพคริสเตียนผมเดินถึงสิริราชพยาบาลเรียบร้อย35วันแห่งการตั้งใจนะครับเดินจากเชียงรายลงมาสู่สิริราชพยาบาล 1,015 กิโลเมตรเมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่าย 2 โมงค่ะเดินถึงสิริราชก็เส้นทางนะครับผ่านมาตามสะพานพระราม8นะฮะผมก็ไปร่วมเดินด้วยตั้งแต่วิสุทธิกษัตริย์เมื่อวานนี้ร้อนมากร้อนกว่าวันที่ไปเดินที่อยุธยาอีกคือตลอดทางเล่าสั้นๆอย่างนี้คุณอัญชลีพรผมก็ได้คุยกับทีมไปตลอดคุยถึงเรื่องบรรยากาศก็ยังคุยว่าวันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างงี้ทีมก็ยังคุยกับผมอยู่แบบไม่ได้มีทีท่าอะไรเลยนะครับก็ยังพี่ต้นโอ้โหวันนี้นะมันอย่างงี้ๆๆๆยังล่าเริงอยู่แต่พอวินาทีที่ลงจากสะพานอรุณอมรินทร์นี่อันนี้นี่ผมยืนคุยกันไปด้วยนะฮะนี่คือภาพของผมวินาทีที่ลงสะพานอรุณอมรินทร์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้างๆโรงพยาบาลศิริราชค่ะทีมเริ่มครึมละพอย่างเข้าพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชไม่คุยอะไรกับผมแล้วนะพอเดินไปถึงช่องประตูคุณอัญชลีพรนึกออกมั้ยฮะมีช่องประตูที่ด้านหน้าคือตึก72ปีที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ทั้ง2พระองค์อยู่ที่ตึกแล้วก็มีรูปหล่อของพระราชบิดาพระราชบิดาน้ำตาทีมไหลเลยครับค่ะคือทำสำเร็จนะคุณอันเนี้ยยังนะฮะแต่พอเวลาจะเลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยอันนี้คือน้องออยน้องออยนี่คือเพื่อนรักของทีมที่นี่คือป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วโดยบังเอิญน้องออยเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เด็กนะคือแกเป็นลูกของเพื่อนของพ่อผมที่เป็นคู่ค้ากันแล้วก็เมื่อวานนะฮะก็เจอกันก็จนสุดท้ายทีมได้บรรลุภารกิจทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็ได้ทำอย่างที่ตั้งใจนะคือทำสำเร็จเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากนะคะแล้วนี่เป็นครั้งที่2ในชีวิตของเขาเลยนะคุณต้นครั้งแรกเนี่ยเขาเดินทั่วประเทศครับอันนั้นเดินหนักกว่าอีกนะคะก็ทำได้ครั้งนี้ก็เดินจากเชียงรายเข้ากรุงเทพคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมคุยกับทีมบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเดินเยอะจริงใช่แต่จุดมุ่งหมายยังไม่แน่นอนคือยังไม่คมชัดเหมือนครั้งนี้นี่พอเลี้ยวเข้าช่องนี้เท่านั้นแหละครับเนี่ยตันมากตรงนี้แหละครับคือพอเห็นพระบรมรูปผมไม่พูดอะไรกับทีมอีกเลยผมยืนอยู่ถ้าจะเห็นนะครับก็ Facebook Live ไปเรื่อยแต่ว่าผมไม่พูดอะไรแล้วให้ภาพทั้งหมดเนี่ยครับสิ่งที่เขาพูดคำแรกเลยผมทำได้แล้วนะครับเขาต้องการ2 อย่างใช่ไหมคะ1ก็คือว่าต้องการให้โลกรู้ต้องการให้คนไทยเห็นถึงความจงรักภักดีว่าพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเนี่ยได้ทำสิ่งที่ยากๆได้นะคะโดยแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่าน2ก็คือเงินเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ต้องการให้คนเนี่ยมองเห็นว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการการดูแลการช่วยเหลือเพียงแค่ขอแค่คนละบาทเท่านั้นเองนะฮะก็จะได้เงินก้อนนึงมาเพื่อช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งครับจนถึงปลายทางเมื่อวานได้กี่แสนคะ600,000กว่าครับค่ะแต่ผมไม่ได้อยู่จนสุดสิ้นว่าเขาจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ตอนขึ้นสะพานพระราม8อ่ะ600,000กว่าคุณอัญชลีพรถามว่าคนไหนเล็บหลุดที่เดินกับเขาน้องบายผู้ชายที่ถือพระบรมฉายาลักษณ์คนเนี้ยตอนที่ถือพระบรมฉายาลักษณ์ลงสะพานพระราม8ค่ะร้องไห้คนแรกแล้วนะฮะสำเร็จนะคะเดินด้วยกันมาตลอดใช่ไหมคือแต่น้องบายนี่ยังนั่งรถบ้างพอน้องบายมาเจอที่ตากแล้วก็เดินด้วยกันพอเล็บหลุดก็ต้องไปเป็นแบ็คอัพให้นะฮะค่ะครับก็ยังมีเพื่อนเดินมาด้วยกันก็อะไรยากๆที่ทำได้ก็ต้องด้วยหัวใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ล่ะค่ะนะคะครับ
นะคะเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นกำลังใจให้กันอย่างเต็มที่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไม่อยู่นั่นก็คือเจ้าช้างพลายตัวหนึ่งบางคนเรียกว่าพลายชมพูพลายสีดอนะคะแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ล้มเรียบร้อยแล้ว14วันนะคะจะทราบผลค่ะว่าสาเหตุที่ช้างล้มครั้งนี้เพราะอะไรกระดูกหักจริงหรือเปล่าสะโพกหลุดจริงหรือเปล่าหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบค่ะนี่คือภาพเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือภาพของการเขาเรียกว่าอะไรนะผ่าเก็บซากนะครับแล้วก็จะส่งเข้าผ่าพิสูจน์นะฮะก็มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะซึ่งทางลำปางเองเขาก็ต้องเก็บซากเอาไว้พิสูจน์นี่นะก็มีล้างตรงล้างเขาเริ่มต้นตั้งแต่ทำความสะอาดร่างพลายชมพูพร้อมทำความสะอาดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเคลื่อนย้ายไปยังอาคารศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้างโดยตั้งแต่คืนวันเสาร์ก็ใช้น้ำแข็งประคบมาตลอดเนื่องจากซากช้างเนี่ยจะเน่าค่อนข้างเร็วค่ะเพราะช้างตายจากอาการกล้ามเนื้อสลายตัวมีโพแทสเซียมจึงทำให้เน่าเร็วกว่าปกติโดยช่วงเช้าเมื่อวานก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลให้พลายชมพูพร้อมทำพิธีปัดพลายเพื่อปัดสิ่งไม่ดีออกจากตัวช้างนายสัตวแพทย์ทวีโชคนะคะที่ดูแลช้างพลายชมพูเนี่ยบอกว่าช้างมีความเครียดสูงค่ะเพราะเป็นช้างป่าซึ่งจะมีอยู่โรคหนึ่งที่กล้ามเนื้อจะอักเสบจากความเครียดของช้างแล้วก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อเนี่ยกลายเป็นสารพิษจากนั้นจะวิ่งไปที่ไตแล้วก็ไตวายอีกทั้งดูจากค่าเลือดก็น่าจะเป็นห่วงอยู่แล้วก็น่าเป็นห่วงอ่ะดูค่าเลือดช้างซึ่งทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ว่าช้างมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทุกเมื่อหลังจากทำการผ่าตัดซากแล้วก็จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้ค่ะครับนะครับแต่ว่าคนพิษณุโลกอยากเอาซากไปเขาไม่ได้นะช้างเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับค่ะฟังเสียงคุณหมอหน่อยค่ะจะเน่าค่อนข้างเร็วนะครับเนื่องจากว่าเขาเสียชีวิตจากอาการที่กล้ามเนื้อลายสลายตัวก็คือจะมีพวกโปรตีนเสี่ยงมีอะไรอยู่นะทำให้การกระบวนการเน่าจะเร็วนะครับเมื่อเช้าเนี่ยพอซากช้างมาถึงเมื่อคืนนะครับแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มาสวดบอกคุณแล้วก็ที่ส่วนกุศลให้นะครับซึ่งเสร็จไปแล้วเมื่อช่วงเช้าแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะเชิญอาจารย์นะครับมาทำพิธีปัดภัยให้กับช้างก่อนที่เราจะทำการผ่าซากซึ่งการกวนการผ่าซากเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อจะเอาช้างมาสับใหญ่นะครับเราใช้เครื่องจักรในการกวนหัวกวนแล้วก็เราก็จะเก็บชิ้นส่วนบางชิ้นที่สำคัญนะครับไปส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการใช้อะไรประมาณ14วันซึ่งซากของพลายชมพูก็จะฝังที่สุสานช้างภายในสถาบันคชบาลแห่งชาตินี่แหละครับส่วนคนพิษณุโลกที่บอกว่าผูกพันอยากจะได้ซากไปประกอบพิธีกรรมเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกนะแต่อาจจะได้ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาอนุญาตนะครับก็ดูกันอีกทีนึงทีนี้มาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างทุกครั้งนะครับคุณผู้ชมคุณอัญชลีพรเราจะเห็นข่าวน่าสลดใจอยู่หลายๆครั้งที่พอมีน้ำแล้วเด็กไปเล่นน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้โชคดีนะครับที่ไม่มีการสูญเสียนี่คือเหตุการณ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณอัญชลีพรร้อยตำรวจโทประเสริฐสมรูปรองสารวัตรฝ่ายป้องกันและปราบปรามของสถานีตำรวจภูธรเขาเคาะเกาะเชือกฝ่ากระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกรากไปช่วยเด็กชายภูชิตพรมพักดีที่ถูกน้ำป่าพัดตกลงไปในคลองภูชิตเนี่ยอายุ12ปีค่ะคือไปชวนเพื่อนเล่นน้ำไงอย่างที่ว่าแล้วเล่นในคลองโอ้ยฝนมันตกน้ำมันก็ไหลเร็วสนุกอยู่ๆน้ำป่ามาไม่รู้ตัวครับเพื่อนเนี่ยตะเกียกตะกายหนีขึ้นได้หมดแต่ภูชิตเนี่ยอยู่ได้คนเดียวโชคดีนะยังคว้าต้นไม้ติดอยู่ที่คลองไว้ได้นะครับก็เลยโรยเชือกโดยท่านร้อยตำรวจโทประเสริฐนี่แหละไปช่วยเหลือได้นะครับก็ชาวเน็ตก็ดีใจแล้วก็ชื่นชมอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยุธยานะครับพ่อเฒ่าทวีศักดิ์สันติกุลอดีตทหารผ่านศึกเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้านถูกน้ำท่วมสูงเกือบถึงชั้น2โอ้โหคุณนางชลีพรรู้เถอะครับแล้วพ่อเฒ่าเนี่ยติดอยู่นะฮะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือได้เอาไปส่งที่บ้านญาตินะครับที่บางบานก็น้ำตอนนี้ทุ่งรับน้ำเริ่มเต็มแล้วน้ำเริ่มหลากมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ที่หัวรอใช่ไหมครับส่วนที่อุทัยธานีนะครับแม่ทัพภาคที่3พลโทวิจักศิริบรรณศพศิริบรรณศพซึ่งก็บินด่วนติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณน้ำในแม่น้ำสแกกรังนะครับที่ไหลผ่านจังหวัดอุดรธานีตอนนี้เขาบอกระดับน้ำ
เพิ่มสูงสุดแล้วก็มอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวบ้านด้วยมันแรงขนาดนี้ค่ะว่าแพในแม่น้ำสแกกรังซึ่งปกติแล้วก็มีลูกบวบใช่ไหมคะครับแล้วก็ลอยได้แต่ปรากฏน้ำมาแรงแพขยับมากที่สุดนะคะนี่ไงเออแล้วก็พวกกระชังอันนี้กระชังพวกตะคงตะข่ายกระชังนี่ขาดเละเทะหมดเลยนะคือทั้งไม้มากีดขวางทั้งความแรงของน้ำพัดตอนนี้ก็ความเดือดร้อนเกิดขึ้นพอสมควรนะครับที่ชัยนาทค่ะที่สัพพยาเนี่ยชาวบ้านก็ต้องขนของอพยพขึ้นมาอาศัยกินนอนอยู่บนถนนค่ะทั้งคนทั้งสัตว์นะคะตอนนี้ขึ้นมาบนถนนหมดเลยล่าสุดสถานการณ์พื้นที่น้ำเหนือเขื่อนที่มโนรมปรากฏว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายจุดนะคะครับนอกจากนี้ไปทางอีสานบ้างขอนแก่นค่ะซิโก้ซิโก้ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำถุงยางชีพ200ถุงไปแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่น้ำพองนะฮะเอ๊ะเป็นคนน้ำพองหรือเปล่าเป็นคนขอนแก่นเขาเป็นคนขอนแก่นเลยโก้ขอนแก่นไงใช่ใช่ใช่แต่ไม่แน่ใจอยู่น้ำพองหรือเปล่าไม่ใช่นะเข้าใจว่าบ้านเขาเป็นอีกอำเภอหนึ่งคือเขาไปช่วยที่บ้านเกิดหลายพื้นที่นะฮะก็ที่น้ำพองไม่น่าจะใช่ส่วนนราธิวาสค่ะเกิดพายุลมกระโชกแรงฝนตกอย่างหนักในพื้นที่ตำบลกะลุวอนเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสค่ะก็ปรากฏว่าบ้านของนายอาแวลงสจิถูกต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ล้มทับนะฮะลงบนหลังคาส่วนท้ายบ้านพังเลยล่ะค่ะโอ้นี่โชคดีนะฮะว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บต้นใหญ่มากสูงมากนะครับซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะกำชับผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเอาง่ายๆดีกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรอกผมว่าท่านนายกก็กำชับไปทุกจังหวัดนั่นแหละในเขตที่เป็นพื้นที่ทางน้ำนะครับว่าให้เตรียมตัวนะครับแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็จัดตั้งศูนย์อพยพหรือพักพิงชั่วคราวตามแผนการเผชิญภัยพิบัติแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับเอาเป็นคนน้ำพองคุณโก้คนน้ำพองซิโก้น้ำพองนะคะขอบคุณครับนะครับไปกันทางภาคใต้ปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยราคายางมันตกมากมากนะคะยางแผ่น ที่ยังไม่ลมควันเนี่ยไม่ถึง50บาทก็อย่างว่าแก้ไขปัญหาอย่างนี้ปล่อยประชาชนตามยถากรรมอย่างนี้ไม่ต้องมีองค์กรรัฐมารับผิดชอบก็ได้ฉันก็เห็นด้วยนะเอาจริงๆคือถ้าเกิดว่ามีองค์กรของรัฐการยงการยางอะไรมาแล้วทำให้ยางตกราคาตกทุกวันทุกวันนี้ปล่อยประชาชนตามยถากรรมเถอะครับและไม่ว่ายางจะขึ้นจะลงขนาดไหนก็เก็บเงินประชาชนไปเป็นเงินเดือนแบบไม่ต้องเดือดร้อนได้ยังไงดีที่สุดก็ทำอย่างนี้ครับกินเงินเดือนประชาชนไปเรื่อยๆไม่อายก็ไม่เป็นไรหนุ่มรับจ้างกรีดยางคนหนึ่งปกติแล้วมันก็มีรายได้พอนะคะที่จะส่งแฟนเรียนหนังสือปรากฏงวดนี้ไม่พอฮะแฟนเรียนปริญญาอยู่ก็ไม่รู้คิดยังไงไปขายยาบ้าค่ะโดนตำรวจจับได้พร้อมกับยาบ้า25เม็ดมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งขณะขับอยู่ในหมู่บ้านผู้ต้องหารับสารภาพค่ะว่ารับมาจากเอเย่นเอาไปขายลูกค้าสาเหตุก็เพราะว่ายางมันตกเงินไม่พอใช้ไม่พอนะคุณต้นเคยได้อย่างแรกพี่ทำผิดนะอย่างแรกต้องคุยก่อนว่าพี่ทำผิดที่พี่ไปลักขโมยนี่แหละแต่ว่าอย่างที่สองก็ต้องเห็นใจครับเพราะว่าการยางแห่งประเทศไทยเขาแก้ไขปัญหาได้ดีมากราคายางตกตลอดเลยครับก็ตั้งแต่ร่วมทุนกับบริษัทเอกชนก็ไม่เคยขึ้นค่ะตกลงด้วยค่ะส่วนที่นครปฐมนะครับก็มีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นกับบริษัทผลิตที่นอนใหญ่เลยชื่อว่าบริษัทโลตัสแมทเทรสนะครับที่ตั้งอยู่ที่ซอยไร่ขิง30เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตั้งแต่7โมงเช้านะครับพื้นที่โรงงานเขาขนาด5ไร่ก็ผลิตที่นอนชั้นล่างเป็นเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตก็มีทั้งยางพาราใยสงเคราะห์มีผ้าด้วยนะคุณอัญชลีพรตอนเกิดเหตุ7โมงเขากำลังเปลี่ยนกะคนงานพอดีโอ้โหวิ่งกันกระเจิงสิครับดูสิครับคุณอัญชลีพรโอ้โหดูควันนะฮะก็ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงนะครับรถน้ำกว่า50คันตอนนี้ต้องปิดโรงงานชั่วคราวนะครับเพราะกลัวเรื่องโครงสร้างมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ150ล้านบาทนะฮะคุณทุกท่านในช่วงนี้เนี่ยนะคะมีทั้งคนทั่วไปนะคะแล้วคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยอุปสมบทเพื่อทำให้เป็นพระราชกุศลเยอะนะคะคนหนึ่งก็คือบัวขาวหรือว่าชื่อจริงๆเขาชื่ออะไรนะคะก็บัวขาวนั่นแหละบัวขาวเดี๋ยวนะไม่ใช่อะไรบัญชาเมฆนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นภาพที่เขาเรียกว่าเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ฮือฮากันในโลกโซเชียลอย่างมากมายค่ะนั่นไม่นี่คือภาพท่านเดินบิณฑบาตเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าภาพสมบัติบัญชาเมฆสมบัติบัญชาเมฆถ้าจำไม่ผิดแล้วนะค่ะนี่เดี๋ยวก่อนคุณเดินปกติกล้ามก็ออกมาอย่างนี้เหรอไม่ต้องหิ้วปิ่นโตด้วยนะก
ินข้าวก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องหิ้วปิ่นโตไม่ต้องกวาดไม่ต้องเดินใส่รองเท้าแตะโอ้โหคุณคือหนังสือถึงหนังสือธรรมดาไม่กล้ามก็คือถอยหลังนิดเดียวถอยหลังรูปเมื่อกี้นิดเดียวถอยหลังอีกทีเหอะไม่ใช่รูปเมื่อกี้ที่กวาดลานวัดอ่ะคุณนันชลีพรสังเกตดีๆมีอดีตรัฐมนตรีไปโผล่อันนี้คือรูปจริงใช่ค่ะส่วนอีกรูปนึงเนี่ยเป็นรูปที่คนเขาเทียบกันอันนี้ก็คือมาล้อเลียนใช่ไหมว่าเวลาที่หลวงตากวาดนะหลวงตาก็ผอมๆพอบัวขาวกวาดนี่แบบจัดเต็มมากกล้ามคือร่างกายท่านร่างกายของพระตอนนี้สมบูรณ์อยู่แล้วนะฮะก่อนจะนี่ๆภาพนี้นี่นะครับแต่ว่าถึงแม้จะมีภาพของผู้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมแต่ก็เช่นกันนะครับในโลกโซเชียลก็มีภาพของผู้ที่ไม่ควรจะมีชื่อเสียงแล้วก็ไม่ควรจะชื่นชมนะครับภาพแรกเป็นภาพที่สร้างความฮือฮาเมื่อวานนี้แบบโอ้โหคุณเอ้ยถ้าเจ้าของภาพเห็นนะคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะรับรองนะคุณเอ้ยเดี๋ยวเรากลับมาผมจะเอาภาพมาเทียบให้ดูนะครับระหว่างภาพของพระบัวขาวกับภาพของผู้ที่ทำพฤติกรรมต่างๆว่าต่างกันอย่างไรค่ะเหตุเกิดที่ปากคลองตลาดนะคะสักครู่ค่ะ